ลองจินตนาการดูว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความมืดมืดจนท่านไม่อาจมองเห็นความงามรอบตัวได้ลองจินตนาการดูว่าท่านอยู่ในโลกที่ไม่เคยเห็นใบหน้าของลูกเลยลองจินตนาการดูว่าท่านอยู่ในโลกซึ่งท่านสามารถได้ยินเพียงเสียงที่คนอื่นๆกำลังคลึกครื้นสนุกสนานA man offered me a building, and of course I took it. I don't know what I'm going to use it for, but I took it. And shortly after that, this friend of mine, Mrs. Aurora, who's blind, came to visit me, and she is a teacher of the blind. And so out of the blue, I just said, Aurora, why don't you help me start a school for the blind? She said, I'll be happy for it. โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2529 โดยบาทหลวงเรเบรนันและอาจารย์ออโรราสีบัวพันธ์นักสังคมสงเคราะห์ตาบอดทำหน้าที่ครูใหญ่จนเกษียณเมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2559 ปัจจุบันครูชิดสุขหนูซึ่งตาบอดเช่นกันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังทำหน้าที่ครูใหญ่แทนท่านแรกเริ่มโรงเรียนได้ใช้โรงงานร้างสำหรับเก็บผ้าที่พัทยากลางเป็นสถานที่สอนเรียนสำหรับนักเรียน7คนแรกเป็นชาย5คนและหญิง2คนภายหลังโรงเรียนแห่งนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจำนวนนักเรียนจึงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับจึงจำเป็นต้องสร้างโรงเรียนใหม่ให้ถาวรปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่ที่ถนนพัทยานาเกลือซอย16มีนักเรียนกว่า120คนนักเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาเรียนหลักสูตรเดียวกันกับโรงเรียนของคนปกติทั่วประเทศไทยอย่างไรก็ดีนักเรียนตาบอดและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจะต้องเรียนทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดพวกเขาต้องเรียนรู้ในการใช้ไม้เท้าขาวตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งคนตาบอดใช้กันทั่วโลกดังนั้นนักเรียนของเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การใช้ไม้เท้าขาวนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนักเรียนจะต้องเรียนรู้การอ่านและการเขียนโดยการใช้อักษรเบรลล์พวกเขายังต้องเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์แม้ส่วนใหญ่มองไม่เห็นจอภาพก็ตามแต่ก็ต้องเรียนรู้การใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับพวกเขาเป็นพิเศษการเล่นกีฬาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆทุกคนรวมทั้งเด็กตาบอดด้วยจึงมีวันแข่งขันกีฬาประจำปีซึ่งทุกคนต้องมีส่วนร่วมและหลายคนก็กลายเป็นนักกีฬาทีมโรงเรียนนักกีฬาทีมชาติและได้ไปร่วมแข่งขันระดับนานาชาติอีกด้วยในปีพ.ศ. 2556การก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับคนตาบอดสำเร็จสมบูรณ์นี่คือสถานที่ที่จะเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนต่อในระดับมัธยมปลายนอกจากนั้นพวกเขายังได้รับโอกาสฝึกฝนทักษะอาชีพต่างๆอีกด้วยนี่คือโอกาสทองที่จะช่วยให้พวกเขามีงานทำเมื่อจบจากโรงเรียนของเราไปวันเวลาได้ผ่านไปกว่า25ปีมีนักเรียนกว่า500คนที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาทุกคนที่เรียนจบจากเราไปกำลังมีชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิใจไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวหรือสังคมอีกต่อไป